เขามองในที่เครื่องแต่งกายภาพลักษณ์ข้างนอกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองในความเป็นคนไม่ได้มองในความคิดในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารใช่ไหมครับในสิ่งที่เรากำลังบอกว่าบ้านเมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นความยุติธรรมมันเกิดอะไรการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันเป็นยังไงสิ่งนี้ไม่ได้ถูกสื่อสารออกไปเลยมันก็จะถูกสื่อสารแค่อะไรข้างนอกไปอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรครับเป็นเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมั้งว่าอะไรราคาเท่าไหร่อะไรเรากำลังพูดถึงโครงสร้างทางการเมืองเรากำลังพูดถึงความยุติธรรมเนาะพูดถึงการยกเลิก112พูดถึงการปล่อยเพื่อนผมก็คิดว่าผมก็โฟกัสในเรื่องนี้แล้วก็เคลื่อนต่อไปเดือนต่อไปเรื่องนี้ส่วนคนอื่นเขาจะพยายามโจมตีเขาก็พยายามหาทุกทางโจมตีแหละแต่ประเด็นคือเวลาการโจมตีของฝ่ายเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาข้อมูลมาอย่างเช่นถ้าจะสู้กันในทางความคิดเห็นเนี่ยก็สู้กันสิว่าอ่ะคุณสนับสนุนยังไงคุณให้ประยุทธ์ต่อเหตุผลอะไรคุณก็ออกมาเคลื่อนไหวสิแต่คุณใช้วิธีการที่จะมาแบบโจมตีมาปั่นมาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยคุณทำอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้รู้ว่าคุณแบบสู้กันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้หรอเพราะว่ามันไม่ได้มีการมาโต้แย้งหรือในเนื้อหาสาระในประเด็นต่างๆในข้อเท็จจริงต่างๆครับคือตอนสมัยปี57ก่อนที่ผมออกมาเคลื่อนไหวครับผมก็โดนด่าบ่อยมากๆด่าแบบเนี้ยไอเด็กแว้นบ้างไอกุ้ยไอ้ขี้ยานู่นนี่นั่นมันแบบทุกอย่างอ่ะคือเราโดนลดทอนแบบเนี้ยมาตั้งแต่ปี57 58แล้วตั้งแต่ที่เราเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันชินแล้วอ่ะมันชินแล้วเราไม่เก็บมาคิดแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็เลิกที่จะสนใจอะไรอย่างนี้มานานพอสมควรแล้วครับเขาอยากด่าก็ด่าเขาก็ด่าไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะด่าก็เรื่องของเขาอยากจะด่าอย่างเงี้ยเราก็คือคุณวิพากษ์วิจารณ์ผมได้ไงคือผมไม่จับคุณไปติดคุกประเด็นมันคืออย่างนี้ก็คือว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรครับคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ไปใช่ไหมเราก็ว่ากันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ผมไม่เอาคุณไปติดคุกแน่ๆผมไม่ใช้กฎหมายไปทำให้คุณติดคุกแน่ๆผมไม่จับคุณไปปิดปากเพราะว่าคุณจะมาวิพากษ์วิจารณ์เสื้อผ้าของผมหรืออะไรผมไม่เอาคุณไปเข้าคุกเพื่อไม่ให้คุณพูดเรื่องเสื้อผ้าของผมแน่ๆครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะไม่ทำผมอุทิศชีวิตนี้การต่อสู้แล้วครับมันทุกอย่างมันคือการต่อสู้ครับเดินก็คือการต่อสู้ถ้าติดคุกคือการต่อสู้ก็ต้องต่อสู้แล้วครับมันจะต้องโดนสักกี่ครั้งอ่ะมันต้องโดนสักกี่คนมันจะประเทศนี้จะให้เราทำอะไรได้บ้างจะให้เราพูดอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็โดน116ก็โดนพรบความสะอาดก็โดนพรกฉุกเฉินก็โดนพรบควบคุมโรคต้องการเรียกร้องมาดูสถาบันก็โดน112ประเทศนี้เหลืออะไรให้ในความเป็นคนอ่ะเหลืออะไรในความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่ะ